ทนายเดชาแจ้งความแล้วบอกอัจชอริยะให้รอหมายคดีมินประมาทวันที่22พฤษภาค,คมนายอชอริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยชยกรรมอัดคลิปลงใน YouTube ช่องโคน,นันเมืองไทยถึงภาพและ Facebook ของแตงโมที่เคลื่อนไหวว่าอยากชี้แจงคดีแตงโมตามที่ทนายตั้มโพสต์กล่าวหาว่าตนนำเอกสารไปร่วมมือกับบางแจ๊กและแม่แตงโมเรื่องมีตลอดเวลาที่แตงโมเสียชีวิต ตนยังไม่เคยเจอและคุยกับแม่แตงโมเลยอยากให้ไปถามแม่แตงโมได้เลยโดยมือถือแตงโมถูกส่งให้ตำรวจก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ดังนั้นเมื่อตรวจเสร็จแล้วตำรวจจะส่งให้แม่แตงโมโดยภาพที่หลุดออกมานั้นมาจากมือถือแตงโมดังนั้นให้ไปถามแม่แตงโมว่าเคยมอบอะไรให้ตนหรือพูดคุยกันหรือไม่ทนายตั้มอย่ามั่วผมไม่เคยยุ่งกับบังแจ็คเพราะบังแจ็คไม่มีราคาเราได้ของและหลักฐานจากบุคคลบนเรือคนหนึ่ง โดยผ่านตัวแทนมาให้เราส่วนเป็นใครไม่ขอบอกผมได้รับเอกสารเป็นข้อมูลเรามีดียิ่งกว่าที่มีคนเปิดอยู่มีวิดีโอการทำร้ายกันบนเรืออย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเราไม่เคยไปยุ่งกับทนายตั้มและบางแจ็ควันนี้ช่วงบ่ายจะมีประชุมทีมงานโดยวันที่23พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาจะไปยื่นกรมทธสิทธิมนุษยชนที่วุฒิสภา เพื่อให้มีคำสั่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำเรือไปตรวจหาคราบเลือดอีกครั้งสิ่งที่ผมทำจะนำหลักฐานวิดีโอยื่นต่อ DSI ให้เป็นคดีพิเศษหรือหากอายการจะให้เป็นพยานร่วมก็ยินดีพลเมืองดีจะปล่อยของออกมาก็แล้วแต่โดยอัปเดตล่าสุดทนายเดชาลุยแจ้งความแล้วโดยได้โพสผ่านเพจของตนเองในการเดินทางมาแจ้งความนอัจฉริยะสอนอครกครามหมิ่นประมาท นายอชริยะบอกไม่ตื่นคดีหมิ่นประมาทรอรับหมายศารนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ